ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะสำหรับดวงตากระต่ายค่ะตอนที่12แล้วเนาะคุณจิตรินสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วันนี้เราจะไปช่วยคิจิกันเจ้าหมาน้อยครับไม่รู้โดนเทศบาลหรือว่าโดนอะไรจับไปกันแน่นั่นน่ะสิก็มี2กรณีเนาะครับถ้าเป็นบ้านเรามักจะเป็นรถจับหมารถจับหมาจับหมาแลกถังหรือบางทีก็ไม่แลกถ้าเกิดหมาไม่มีเจ้าของก็จับไปเลยจับไปเลยไม่ต้องเสียถังด้วยครับแต่ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นดาว่าน่าจะเป็นหน่วยงานไหมครับน่าจะทรงเทศบาลคือหน่วยงานที่จัดการกับสุนัขจรจัดใช่หมาไร้บ้านอะไรประมาณนั้นนะคะครับแต่คิจิเขามีบ้านนะและเขาก็มีเจ้าของด้วยแต่อาจจะไม่ได้เป็นทางการอะไรอย่างนี้พี่อาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่าเอ้ยอยู่บ้านหลังนี้ว่าเดี๋ยวนี้แบบสัตว์เลี้ยงต้องขึ้นทะเบียนใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าของแม่แต่ว่าเทสุโซนี่คงไม่สามารถจะเป็นแบบนั้นได้นะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้ก็เลยเกิดเป็นกองโจรรุ่นจิ๋วค่ะครับวันนี้เรามาต่อกันนะคะกับตอนที่ชื่อว่ากองโจรรุ่นจิ๋วซึ่งเพื่อนๆก็ได้มารวมตัวกันก่อตั้งกองโจรอย่างไม่เป็นทางการนะคะเพื่อที่จะไปตามหาตามล่าเจ้าคิจิให้กลับคืนมาสู่อ้อมกอดของเทสุโซค่ะถึงขั้นติดอาวุธกันแล้วครับพี่ตอนนี้มีทั้งค้อนมีทั้งแฉลงกองโจรติดอาวุธแบบอเนกประสงค์นะคะครับไม่ใช่อเนกประสงค์ติดอาวุธตามสะดวกหยิบอะไรได้ก็เอามีทั้งค้อนมีทั้งแฉลงมีทั้งคีมเหล็กมีทั้งไม้นี่จะไปตีกับโรงเรียนอื่นนั่นน่ะสิอันนี้มันอารมณ์แบบช่างกลเลยนะเนี่ยครับไม่ใช่เด็กนักเรียนชั้นประถมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะว่ากองโจรรุ่นจิ๋วเนี่ยจะไปเจอกับอะไรบ้างแล้วก็จะสามารถช่วยเจ้าคิจิกลับมาได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้หรือเปล่ากับงานเขียนของเคจิโร่ไฮทนิคุณมารินาโคบายาชิแปลนะคะพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการค่ะหนังสือนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์นะคะของครูที่เคยเป็นครูโรงเรียนชั้นประถมมาประมาณ17ปีนะคะก็คือคุณเคนจิโร่ไฮทานินี่แหละสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการหาหนังสือเล่มนี้เอาไว้อ่านซึ่งคิดว่าพอฟังไปเนี่ยน่าจะมีหลายท่านเนาะที่อยากจะได้หนังสือครับเกลี้ยงจากตลาดเรียบร้อยหมดค่ะแล้วก็หนังสือนี้เขาพิมพ์แจกแปลกเนาะหนังสือดีพิมพ์แจกค่ะน่าจะมีการพิมพ์ขายเนาะทำไมถึงไม่พิมพ์ขายอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับรู้แต่ว่าฉบับที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นฉบับที่ได้รับแจกมาเหมือนกันครับเหมือนกับว่าเขามีความตั้งใจในการที่จะเผยแพร่วรรณกรรมดีๆใช่แล้วก็มีทุนนะคะก็พิมพ์เผยแพร่แต่ตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีแล้วครับอาจจะมีอยู่บ้างในห้องสมุดนะคุณจิตรินเป็นไปได้ครับพี่ไทย PBS เนี่ยมีแน่นอนครับลองไปหากันได้ค่ะมาอ่านดูในห้องสมุดของไทย PBS ก็ได้นะคะหรือชัวร์ๆก็นี่เลยค่ะห้องสมุดหลังใหม่มีคนอ่านให้ด้วยใช่อันนี้แสนดีที่สุดเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวไปกันเลยกันละกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกองโจรรุ่นจิ๋วกันค่ะว่าจะทำการสำเร็จหรือไม่นะคะเมื่อเด็กๆ เดินทางออกจากโรงกำจัดขยะเจ้าหน้าที่จับสุนัขจรจัดกำลังทำงานอยู่บริเวณถนนด้านหลังย่านร้านค้ามีเจ้าหน้าที่คนขับรถรวมทั้งหมด3คนด้วยกันท้ายกระบะของรถบรรทุกขนาดเล็กมีกล่องไม้คล้ายกรงทำจากไม้ท่อนโดยมีท่อนไม้ขนาด1เซนติเมตรเรียงแถวระยะห่างกัน10เซนติเมตรภายในมีสุนัขประมาณ 7-8 ตัวส่งเสียงร้องระงมพวกอิซาโอซ่อนตัวแล้วก็จ้องมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอิซาโอ
แล้วก็จุนต้องคอยดึงตัวเทสุโซอย่างแรงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เทสุโซเนี่ยกระโจนออกไปสุนัขหลายตัวส่งเสียงร้องเทสุโซคงสามารถแยกเสียงร้องของคิจิได้เขาพยายามที่จะกระโจนออกไปแต่เพื่อนๆก็ดึงเอาไว้สุดฤทธิ์สุดเดชกันเลยทีเดียวเทสุงอดทนอีกนิดเดียวนะโทคุจิปลอบใจโทคุจิเนี่ยเลี้ยงนกพิราบจึงเข้าใจความรู้สึกของเทสุโซมาแล้วสุนัขสีน้ำตาลแดงกำลังโดนวิ่งต้อนมามันวิ่งสุดแรงเกิดเจ้าหน้าที่อีกคนที่รอจับอยู่แกว่งเส้นลวดเป็นประกายวาวแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าหาสุนัขตัวนั้นสุนัขสีน้ำตาลแดงกระโดดแต่เส้นลวดแกว่งไกวกลางอากาศได้รวดเร็วกว่าเด็กๆรู้สึกเหมือนกำลังจ้องมองสายฟ้าแลบสุนัขสีน้ำตาลแดงหมุนตัวกลางอากาศหนึ่งรอบแล้วก็ถูกฟาดตัวหงายท้องตกลงบนพื้นดินชายคนนั้นดึงเส้นลวดอย่างคล่องแคล่วเส้นลวดประกายวาวรัดคอเจ้าสุนัขตัวนั้นแน่นสุนัขสีน้ำตาลแดงร้องโอดครวญเส้นเลือดวิ่งขึ้นดวงตาคู่นั้นจนแดงก่ำมันพยายามเหลือบไปมาเหมือนกำลังมองหาคนช่วยชายคนนั้นดึงลวดแน่นขึ้นจับสุนัขสีน้ำตาลแดงแขวนคอห้อยตัวกลางอากาศเจ้าสุนัขถีบขาหลังไปมาอย่างแรงเหมือนเตะอากาศที่ว่างเปล่ารวบขาหน้าเหมือนทำท่ากำลังจะกระโดดเส้นลวดยิ่งรัดลำคอแน่นขึ้นสุนัขสีน้ำตาลแดงดิ้นพร่านอย่างทรมานมันฉี่แล้วก็อึราดออกมาเรี่ยราดตอนนี้อิซาโอะกับจุนหน้าซีดเผือดทั้งสองจับไหล่เทสุโซไว้แน่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เทสุโซกระโจนออกไปเมื่อเห็นเจ้าสุนัขสีน้ำตาลแดงโดนกระทำแบบนั้นเด็กๆก็นึกออกว่าคิจิก็คงโดนจับแบบนั้นเหมือนกันทุกคนรู้สึกทนไม่ได้เมื่อนึกถึงความรู้สึกของเทสุโซอดทนไว้นะเทสุงอดทนไว้นะเทสุงอิซาโอพูดเหมือนคนเพ้อเขาเขย่าขายิกตั้งแต่เมื่อครู่เป็นอาการที่ติดเป็นนิสัยเมื่อรู้สึกตื่นเต้นเจ้าสุนัขสีน้ำตาลแดงถูกจับห้อยตัวเข้ากรงไปทั้งสภาพนั้นและเมื่อมีตัวใหม่เข้ามาสุนัขที่อยู่ข้างในก็ร้องโหยหวนดังขึ้นอีกชายพวกนั้นทำท่าหยิบบุหรี่ออกมาเหมือนกำลังจะนั่งพักกันตอนนี้ละไปได้อิซาโอะสั่งการเคโกะกับมิซาเอะลุกขึ้นยืนทำให้สำเร็จนะจุนพูดด้วยความเป็นห่วงน้องสาวเคโกะกับมิซาเอะจูงมือกันแน่นเหมือนทั้งคู่จะตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็เดินคล่องแคล่วอย่างใจเย็นทั้งสองเดินมาหยุดตรงหน้าพวกผู้ชายที่กำลังสูบบุหรี่กันอยู่ลุงคะพวกหนูรู้ที่อยู่ของฝูงหมาจรจัดด้วยนะเคโกะทักทายพวกผู้ชายมองหน้าเด็กทั้งสองด้วยสีหน้าประหลาดใจเพราะไม่เคยมีเด็กคนไหนให้ความร่วมมือมาก่อนลุงเดินตรงไปทางนี้จะเจอโรงกำจัดขยะใช่ไหมจ๊ะพวกหมามันชอบมากินเศษอาหารบริเวณนั้นแถวนั้นคงจะสบายพวกมันก็เลยอาศัยอยู่พวกมันนะชอบทำความเดือดร้อนแม่ก็เลยให้มาบอกลุงให้ช่วยจับหน่อยเคโกะให้ข้อมูลในขณะที่มิซาเอะก็พยายามจะพูดเช่นกันหนูจะบอกที่ให้เอาไหมจะจริงหรือเปล่านะแล้วทำไมพวกหนูต้องโกหกด้วยล่ะคนอุตส่าห์จะช่วยบอกที่ให้แท้ๆโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเอาไหนไหนที่ไหนที่ไหนฮะพาลุงไปหน่อยสิชายคนที่มีอายุมากที่สุดบอกไปค่ะเคโกะลุกขึ้นเดินนำหน้า
รถบรรทุกคันเล็กเคลื่อนที่ตามไปเหมือนทุกอย่างจะดำเนินไปตามแผนการที่อิซาโอะได้วางเอาไว้พวกอิซาโอะแอบเดินตามหลังรถไปเมื่อใกล้โรงกำจัดขยะเคโกะก็บอกว่าลุงคะจอดรถไปด้านหลังโรงกำจัดขยะดีกว่าค่ะด้านหลังโรงกำจัดขยะไม่มีคนเดินจึงเป็นที่ที่เหมาะมากสำหรับการจู่โจมอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าหน้าที่จับสุนัขจรจัดจอดรถตามที่เคโกะบอกโดยที่ไม่ได้คิดอะไรถึงตรงนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนการเอเราไหนล่ะสุนัขจรจัดฮะอยู่ในท่อระบายน้ำจ้ะฮะหมาเนี่ยนะอยู่ในท่อระบายน้ำก็มันคงรู้สึกปลอดภัยมั้งคะเคโกะก็ว่าไปตามน้ำสองคนเดินตามเคโกะกับมิซาเอะมาส่วนคนขับรถนั่งซูบุรีรออยู่ที่รถทำอะไรของเขานะเคโกะอิซาโอะที่แอบดูอยู่ตะโกนออกมาด้วยความรำคาญใจเหลือไว้คนหนึ่งก็ทำตามแผนไม่ได้นะสิน้องงี่เง่าเคโกะพยายามอย่างมากเหลืออีกหนึ่งคนจะทำอย่างไรดีเคโกะคิดจนปวดหัวแต่ทันใดนั้นเคโกะก็หมุนตัวแล้วก็วิ่งกลับมาหาคนขับรถคือยังไงก็ตามต้องเอาคนขับรถนี่ออกไปด้วยไม่งั้นช่วยหมาไม่ได้ลุงคะลุงคะลุงต้องไปด้วยนะคะเอาทำไมลุงต้องไปด้วยล่ะลุงไม่ได้มีหน้าที่จับหมานะลุงเป็นแค่คนขับรถเท่านั้นเองแต่ว่าในท่อระบายน้ำมันกว้างมากเลยนะคะแค่วิ่งกันหมาลุงทำได้ใช่ไหมล่ะถ้าช่วยกันแค่สองคนมีหวังปล่อยหมาหนีออกไปแน่ๆเลยเร็วค่ะลุงไปกันเถอะค่ะเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ยอมแพ้แล้วเอ้ยจริงๆเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยเคโกะดึงมือคนขับรถแกมบังคับทำให้คนขับรถจำใจต้องเดินตามเคโกะออกไปสำเร็จแหมเก่งจริงเลยน้องเราอิซาโอะดีใจถึงกับกระโดดโลดเต้นผู้จ่าโอ้อวดน้องตัวเองคราวนี้ไม่มีใครแย้งเลยสักคนเคโกะชี้ทางเข้าท่อระบายน้ำให้ชายทั้งสามคนอะไรกันเนี่ยนี่มันท่อระบายน้ำเสียนี่ต้องมุดเข้าไปในนั้นจริงๆหรอเนี่ยคนขับรถพูดด้วยน้ำเสียงหดหู่นี่หนูหมามันอยู่ในนั้นจริงๆหรอลุงพูดอะไรกันคะที่เนี่ยคือรังของหมาจรจัดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวมันอยู่กันเป็นฝูง 4-5 ตัวเลยแค่นิดๆในหน่อยเองอดทนหน่อยสิคะไปกันค่ะเคโกะกับมิซาเอะเดินนำหน้าเข้าไปในท่อระบายน้ำทำให้พวกผู้ชายต้องเดินตามไปอย่างช่วยไม่ได้โอ้ยเหม็นจริงๆเลยโอ้ยเจ้าหน้าที่คนขับรถพากันบ่นพึมพำเจอแล้วมันวิ่งไปทางนั้นแล้วเคโกะพูดมั่วๆทำเอาพวกผู้ชายรีบวิ่งกรูกันมาแต่ทางทั้งแคบและมืดจึงวิ่งได้ไม่คล่องนักลุงทางโน้นทางโน้นค่ะลุงทางนู้นนู้นนู้นพวกผู้ชายวิ่งหายใจเหนื่อยหอบพวกลุงเนี่ยวิ่งช้าจังเลยเร็วๆค่ะลุงนู้นนู้นนู้นมันวิ่งไปทางนู้นแล้วใช่ใช่ใช่มันวิ่งไปทางนู้นแล้วมิซาเอะก็ร่วมผสมโรงด้วยอีกด้านหนึ่งเมื่อกลุ่มลุงผู้ชายหายไปในท่อระบายน้ำแล้วพวกอิซาโอะก็จู่โจมกรงสุนัขเหมือนฝูงตะกั่วแตนที่รุมรถบรรทุกบางก็ใช้ค้อนทุบเพดานบางก็ใช้แฉลงงัดซี่เหล็กบางก็ใช้เลื่อยตัดด้านข้างเจ้าตัวเล็กอย่างเทสุโซกับโคจิก็ช่วยกันเหวี่ยงค้อนแบบสุดแรง
ส่วนคนงุ่มง่ามอย่างโยชิคิจิเป็นประโยชน์ในเวลาคับขันเช่นนี้เพราะว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่จุดแรกที่กลายเป็นรูโหว่ก็คือเพดานต่อมาอีกไม่นานด้านข้างหมายถึงด้านห้างกรมนะคะก็เกิดรูโหว่ขนาดใหญ่คิจิเทสุโซร้องตะโกนคิจิหันมาเห็นเทสุโซก็ดีใจกระดิกหางกระโดดเข้าใส่เทสุโซคิจิคิจิเทสุโซกอดเจ้าคิจิเอาไว้แน่นส่วนเจ้าคิจิก็เลียเทสุโซไปทั่วหน้าอิซาโอะกระโดดเข้าไปภายในกรงจากรูบนเพดานนี่พวกแกก็หนีไปด้วยเลยก็แล้วกันเอ้าไปหนีไปเร็วพวกสุนัขวิ่งกระโดดไปมาอย่างเริงร่าที่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระหลังจากนั้นไม่กี่นาทีก็ไม่มีสุนัขเหลืออยู่ในกรงเลยสักตัวเดียวแต่หลังจากนั้นหลายสิบนาทีเด็กๆในโรงกำจัดขยะทั้งหมดก็ไปรวมตัวกันอยู่บนโรงพักครูอาดาจิที่เป็นครูประจำชั้นของเด็กๆผู้ช่วยครูใหญ่แล้วก็ครูคนอื่นๆก็รีบรุดไปหาตำรวจผู้ช่วยครูใหญ่เป็นตัวแทนในการกล่าวขอโทษพวกคุณอบรมสั่งสอนเด็กกันยังไงเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่จับสุนัขจรจัดโกรธจัดเนื้อตัวของพวกเขายังเปรอะเปื้อนโครนอยู่แสดงว่ายังอยู่ในสภาพเดียวกันกับตอนที่ออกจากท่อระบายน้ำนี่ใครเป็นครูประจำชั้นของเด็กคนนี้ฮะเคโกถูกดันออกมาข้างหน้าผมครับเด็กคนนี้เป็นเด็กแบบไหนกันเนี่ยเป็นเด็กแบบไหนก็เป็นเด็กที่หัวดีแล้วก็ฉลาดครับมันก็ต้องฉลาดอยู่แล้วนะชายคนนั้นบ่นอุบอิบอธิบายถึงเลขกลของเกโกครูอาดาจิที่ฟังเรื่องราวอยู่ข้างๆกลั้นหัวเราะแทบตายเฮ้ยน่าเป็นห่วงอนาคตของเด็กคนนี้จริงๆตอนนี้เกโกเหมือนกลายเป็นผู้ร้ายอยู่คนเดียวทุกคนโดนจับยืนเรียงกันตั้งแต่อิซาโอะที่อยู่ชั้นประถม6ไปจนถึงเทสุโซที่อยู่ชั้นประถม1อิซาโอะหันหน้าไปด้านข้างทำไม่รู้ไม่ชี้โยชิคิจิก็แคะขี้มูกหน้าตาเฉยมีจุนเพียงคนเดียวที่เจียมเนื้อเจียมตัวนอกนั้นก็ทำหน้าเหมือนทองไม่รู้ร้อนไม่รู้สึกสำนึกผิดกันเลยสินะเนี่ยท่านผู้กำกับตัวอ้วนพูดเสียงดังต่อหน้าเจ้าหน้าที่จับสุนัขโคจิคุงรีบๆขอโทษพวกคุณลุงเขาเสียสิครูมูราโนะพูดกึ่งรำคาญพวกเธอนี่ก็โง่จริงๆเลยถ้าอยากได้คิจิคืนก็ฉีดยาแล้วลงทะเบียนขอใบอนุญาตสิครูอาดาจิเสนอความเห็นมีเงินทำแบบนั้นที่ไหนกันเล่าอิซาโอะตอบจริงด้วยสินะจริงด้วยครูอาดาจิยอมจำนนอย่างง่ายดายเหมือนคนพึ่งพาอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วครูอาดาจิต้องการให้อิซาโอะพูดเช่นนั้นออกมาจึงแกล้งเสนอความคิดเห็นเอาละถ้ายังไงก็ขอเชิญดูสภาพรถกันก่อนก็แล้วกันท่านผู้กำกับชี้ไปที่รถที่อยู่ในสวนส่วนกลางโอ้โหเละเทะใช้ได้เลยเนี่ยครูอาดาจิพูดด้วยน้ำเสียงดีใจจึงถูกครูโคทานิกระทุ้งด้วยข้อศอกเด็กๆใช้เครื่องมือพวกนี้เครื่องมือที่ใช้ในการทำลายรถทำลายกรงก็คือค้อนเลื่อยแล้วก็อื่นๆวางเรียงอยู่ริมห้องเครื่องมือพวกนั้นขอคืนด้วยกันแล้วกัน
โยชิคิจิพูดซื่อๆเนี่ยแล้วเธอจะทำยังไงกับรถคันนี้ฮะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสวนโยชิคิจิจะไปรู้หรอน้อยคิดมาตอบแบบนี้เรื่องมันจะจบหรือไงฮะคนที่จับหมาคนอื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรเป็นฝ่ายผิดอิซาโอเถียงกลับด้วยความโกรธนี่แกอยู่ป.6แล้วไม่ใช่หรือไงฮะอยู่ป.6แล้วยังไม่รู้หรือไงว่าเขาจับสุนัขจรจัดไปเพื่ออะไรคิจิไม่ใช่สุนัขจรจัดซะหน่อยสุนัขที่ไม่ได้ลงทะเบียนถือว่าเป็นสุนัขจรจัดทั้งหมดรู้ไว้ด้วยแต่ว่าเรื่องนั้นพวกแกก็เป็นคนกำหนดขึ้นเองนี่นาเฮ้ยเด็กนี่เถียงคำไม่ตกฟ้าจริงๆเลยผู้ชายคนนั้นเลิกต่อปากต่อคำเรื่องแรกเลยนะเด็กพวกนี้พูดจาไม่สุภาพเอาซะเลยท่านผู้กำกับรู้สึกเอือมระอาปัญหามันอยู่ที่การอบรมสั่งสอนเด็กของทางโรงเรียนจริงด้วยสินะครูอาดาจิพูดเหมือนเป็นเรื่องของคนอื่นผลสุดท้ายแล้วพ่อแม่ของเด็กๆต้องวิ่งแจ้นมาที่โรงพักแล้วก็ตกลงยอมชดใช้ค่ากรงให้เรื่องจริงจบจากนั้นเด็กๆและครูก็โดนผู้กำกับเทศนาอยู่1ชั่วโมงจึงปล่อยตัวออกมาในที่สุดห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นไงคะกองโจรรุ่นจิ๋วถึงขั้นทำลายรถก็เลยทีเดียวทำลายกรงครับเพื่อที่จะช่วยไอ้เจ้าคิจิและหมาตัวอื่นก็พลอยได้อานิสงส์นี้ไปด้วยแล้วก็ตามภาษานะพี่ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทำลายอะนะมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเนาะเราก็เข้าใจเด็กได้อยู่ใช่ครับคือถ้าเกิดไม่ทำลายมันก็ไม่สามารถจะช่วยเจ้าคิจิออกมาได้เพราะว่ามันไม่สามารถจะเปิดประตูกรงได้แล้วก็เด็กก็คงไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปฉีดยาแล้วก็เอาไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ด้วยก็เด็กๆก็แก้ปัญหาตามที่เขาสามารถจะทำได้เนาะครับแล้วก็เหมือนกับว่าการออกไปขึ้นทะเบียนเนี่ยมันต้องใช้เงินใช่เด็กๆก็ไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นเจ้าคิจิแม้ว่าจะมีเทสุโซเป็นเจ้าของแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนยังไม่มีตังค์ไปขึ้นทะเบียนแล้วพูดถึงว่าคนที่อยู่ในโรงกำจัดขยะแบบนั้นนะคะการที่จะเอาสุนัขของตัวเองไปขึ้นทะเบียนให้แบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นเรื่องใช่อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากแล้วก็เหมือนกับเขาก็มีอย่างอื่นที่เขาต้องทำจำเป็นกว่าเรานะใช่เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจเขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมาตีตราว่าเอ้ยไอ้ม้าตัวเนี้ยเจ้าของเรานะอะไรอย่างนี้ดังนั้นคิจิก็เลยมีสภาพกลายเป็นหมาจรจัดแม้ว่าจะมีเจ้าของก็ตามเจ้าของรักมากด้วยครับก็ถือได้ว่ากองโจรรุ่นจิ๋วเนี่ยประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานนะเอาในแง่ของการปฏิบัติงานก่อนใช่ครับพี่เรียกว่าทำหน้าที่ได้โอเคเลยทีเดียวค่ะคนะคะบรรลุวัตถุประสงค์นะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเป้าหมายออกมาได้ต้องบอกว่าทำได้เกินวันทำได้เกินวัตถุประสงค์นี่ปล่อยหมดกลงเลยใช่ได้มากกว่านั้นแต่เราก็เข้าใจนะคือถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่จับสุนัขจรจัดเนี่ยถ้าเป็นเราเราก็โมโหนะคงรู้สึกใกล้เคียงกันว่าไอ้เด็กพวกนี้นี่มันหน้า มันหลอกเราหลอกเราทำของเสียอีกหลอกให้เราไปเดินในท่อระบายน้ำแล้วมันก็ปล่อยหมาออกไปรถราก็เสียหายอีกมันน่าจับเบิดกะโหลกจริงๆเลยใช่ผู้ใหญ่ก็อาจจะอารมณ์นี้ถ้าคิดในมุมนั้นแต่ครูอดาจิเนี่ยอันนี้เราก็เข้าใจนะถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นครูนะเราก็คงขำเหมือนกันเนาะครับโอ้ยพวกนี้มันแสบจริงๆเนี่ยตอนต่อไปค่ะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์โอ้ชื่อมาแนวนี้อีกแล้วคืออารมณ์ประมาณเหมือนกับเสี่ยงเซียมซีเลยนะเนี่ยครับเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์วิบัติเป็นมองไม่เห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา โอ้ยเตรียมใจรับฟังเลยนะคะว่าจะเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ไปที่ใครนะคะ
คุณผู้ฟังคะฟังเรื่องนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วก็ค่อนเล่มแล้วนะคะใกล้จะจบแล้วอยากให้พูดคุยทักทายกันมานะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับวรรณกรรมเรื่องดวงตากระต่ายค่ะก็ติดต่อแล้วก็พูดคุยกันมาได้นะครับ3ช่องทางทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังกันได้เลยตอนนี้ YouTube ก็มีคอมเมนต์มากมายไก่กองมากครับพี่งั้นเดี๋ยวเอาไว้อ่านตอนจบดีไหมดีเลยครับเดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดว่าเราอ่านจบแล้วแล้วมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับนะคะตอนนี้เนี่ยไปติดตามเอาใจช่วยก่อนก็แล้วกันนะคะว่าตกลงเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไปที่ใครนะคะดวงตากระต่ายกับบทที่19วันรุ่งขึ้นครูอาดาจิครูโอริฮาชิครูโอตะแล้วก็ครูโคทานิไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงกำจัดขยะเด็กๆรวมตัวกันอยู่ที่ฐานทัพท่าทางห่อเหี่ยวดูเหมือนกำลังปรึกษาหารืออะไรกันอยู่เป็นอะไรไปกองโจรรุ่นจิ๋วไม่ร่าเริงกันเลยนะอ้าวนี่ของเยี่ยมสำหรับทหารกล้าครูอาดาจิวางไทโกยากิลงไปไทโกยากิก็คืออาหารอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ไม่มีใครเอื้อมือไปหยิบเลยมีขนมมาฝากแต่ไม่มีใครหยิบครูก็แปลกใจสิคะเอแปลกจริงๆเลยโดนดุ กันมายกใหญ่หรือไงฮะนี่เป็นอะไรไปอิซาโอะไม่ได้ความเลยอิซาโอะสายหน้ายังอ่อนแรงอะไรล่ะที่มันไม่ได้ความนะฮะต้องเสียงค่าซ่อมกรง 60,000 เยนน่ะ 60,000 เยนใช่โหแพงขนาดนั้นเลยทุกคนคงอดได้ค่าขนมไปอีกนานเลยแต่มันก็ไม่หนักหนาอะไรหรอกแต่บ้านผมเนี่ยต้องไปยืมเงินเขาอีกนะสิผมเนี่ยแย่แน่เลยเรื่องนั้นเป็นใครก็ต้องแย่เท่านั้นแหละครูอาดาจิมีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อได้ฟังครูโคทานิที่เพิ่งได้รับเงินปลอบขวัญจากการโดนขโมยขึ้นบ้านเมื่อวันก่อนยิ่งรู้สึกแย่พวกเราก็เลยกำลังคิดหาทางหาเงินกันอยู่แต่เงินมันก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะสิจะรวบรวมเงินบริจาคจากโรงเรียนก็คงไม่ได้เพราะสิ่งที่ทำไปมันก็ใช่ย่อยคงรวบรวมเงินได้น้อยครูโอตะออกความเห็นอิซาโอจังถ้าเงินเดือนถัดไปออกแล้วครูจะช่วยส่วนหนึ่งนะจ๊ะครูโคทานิเอ่ยขึ้นทำเอาครูอาดาจิมีสีหน้าขุ่นเคืองเสนอออกมาได้นะทางนี้ยังเป็นหนี้ร้านเหล้าโง่หัวไม่ขึ้นอยู่เลยเนี่ยโห 60,000 เยนใช่เหรอเป็นแผนการจู่โจมที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะสงครามก็ย่อมสูญเสียมากทั้งสองฝ่ายสมกับเป็นคำพูดจากปากของครูโอริฮาชิจริงๆไหนๆก็อุตส่าห์ซื้อมาแล้วเอ้ามากินกันเถอะครูอาดาจิขยันขยอให้ทุกคนกินถ้ามีเรื่องแบบโรงงานแฮมเมื่อวันก่อนก็ดีนะสิจะมีมาสัก 2-3 รายไหมนะถ้ามาเทสซุงจะได้จัดการหาเงินคนเดียวเลยดูเหมือนครูอาดาจิมีความคิดที่จะให้เทสุโซเป็นตัวโกยเงินคิดอะไรดีๆออกแล้วครูโอริฮาชิเอ่ยขึ้นที่โรงกำจัดขยะแห่งนี้มีรถเข็นใช่ไหมเรายืมรถเข็นพวกนั้นแล้วมาเข็นรถรับซื้อของเก่ากันรถเข็นรับซื้อของเก่าเนี่ย
ได้เงินเยอะนะเข็นรับซื้อของเก่าเหรอครูโอตะทำเสียงเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะร่วมวงด้วยนี่จะดูถูกรถเข็นรับซื้อของเก่านะถึงจะเหนื่อยกายสักหน่อยแต่หาเงินได้นะครูอาดาจิก็ตบเข่าดังป้าบดีเลยเรามาทำกันเถอะนี่อิซาโอนายยอมทุกอย่างใช่ไหมทุกคนด้วยดวงตาของเด็กๆเป็นประกายวาวพร้อมกันอืมให้ทำอะไรก็ได้อิซาโอมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีครูอาดาจิใช้เวลา 2-3 วันเจรจาต่อรองหลายเรื่องจนสำเร็จเกิดปัญหาใหญ่อยู่2เรื่องเรื่องแรกพ่อแม่ของเด็กๆในโรงกำจัดขยะไม่ยอมให้พวกครูทำเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องที่2การถูกคัดค้านจากผู้ประกอบการธุรกิจเก็บขยะวันนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์ในการดำรงชีวิตทั้ง2ปัญหานี้ครูอาดาจิได้ต่อสู้อย่างเต็มที่จนสามารถตกลงกันได้เหลือแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมของเก่าแล้วก็นำไปส่งโรงรับซื้อของเก่าเฮ้ยต้องทำจริงๆเหรอเนี่ยนี่ถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำโอ้ทำครับทำก็ได้ครูโอตะพูดอย่างสิ้นหวังครูทั้ง4สวมกางเกงกีฬาแล้วก็หมวกสารกันแดดเมื่อถึงโรงกำจัดขยะเด็กๆยืนรอกันอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาท่าทางเหมือนกำลังจะไปเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลนี่เพื่อพวกเธอครูต้องกลายเป็นคนรับซื้อของเก่าเลยรู้ไหมเนี่ยครูโอตะก็ยังบ่นไม่เลิกใครเป็นคนสอนว่าไม่มีการแบ่งชนชั้นในอาชีพแล้วครูโอตะถูกครูอาดาจิดุรถเข็น4คันแยกย้ายกันหน้าประตูโรงกำจัดขยะเพื่อไปตามเส้นทางของตนสู้ๆนะนายก็เหมือนกันสู้ๆนะเด็กๆถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มรถเข็นของครูโคทานิมี2พี่น้องจุนกับมิซาเอะแล้วก็เทสุโซครูโคทานิมุดด้ามจับแล้วก็เข็นรถออกไปจุนใช้ไหล่ครองเชือกที่ผูกติดกับด้ามจับแล้วก็ช่วยครูลากรถเข็นส่วนมิซาเอะและเทสุโซก็ช่วยกันผลักจากด้านหลังส่วนคิจิวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังคิจิสวมปลอกคอใหม่เอี่ยมที่ปลอกคอมีแผ่นป้ายทะเบียนทำจากอลูมิเนียมส่องเป็นประกายครูโคทานิถอนเงินเก็บเพื่อซื้อให้เป็นของขวัญครูโคทานิเป็นผู้หญิงจึงมีการเสนอให้ครูไปอยู่รวมกับกลุ่มอื่นแต่ครูก็ปฏิเสธถ้ารถเข็นเพิ่มขึ้น1คันก็เท่ากับว่าจะหาเงินได้เพิ่มขึ้นด้วยเด็กๆเคยมอบเงินเก็บให้ครูครูก็เลยคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้ตอบแทนเด็กๆผู้คนบนท้องถนนเห็นแล้วต่างก็หันมามองเมื่อครูและเด็กๆ เดินผ่านถึงแม้ว่าครูโคทานิจะแต่งงานแล้วแต่ก็อายุยังน้อยเพียง22เท่านั้นครูได้แต่ก้มหน้าก้มตาเข็นรถด้วยความอับอายครูฮะถ้าเงียบอยู่อย่างนี้คงไม่มีใครเอาของเก่ามาให้หรอกนะแล้วครูจะต้องพูดว่าอะไรล่ะแน่นอนครูโคทานิไม่เคยทำอาชีพรับซื้อของเก่าสมัยเป็นนักศึกษาแม้แต่งานพิเศษครูก็ไม่เคยทำดังนั้น
จึงจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ได้ไม่เก่งนักครูต้องพูดว่ารับซื้อของเก่าจ้าครูก็เคยได้ยินเขาพูดในรากุโงะเหมือนกันรากุโงะเป็นศิลปะการเล่าเรื่องของญี่ปุ่นชนิดหนึ่งซึ่งผู้เล่ามักเล่าเรื่องราวเพียงคนเดียวคือครูเนี่ยเคยได้ยินแต่เขาเล่ามาคงไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่นี้ไม่เกี่ยวกับรากุโงะซะหน่อยพูดอะไรก็ได้อย่างเช่นมีของเก่ามาขายไหมจ้าหรือพูดว่ามีกระดาษหนังสือพิมพ์เศษผ้าเก่าของที่ไม่ใช้แล้วมาขายไหมจ้าก็ได้จุนเธอเก่งมากเลยถ้าอย่างนั้นครูว่าครูมอบหน้าที่นี้ให้เธอดีกว่านะครูโคทานิแอบขี้โกหกจุนทำหน้าจำยอมแรงคึดในตอนแรกหายไปไหนกันครูโคทานิเริ่มรู้สึกหวั่นใจจุนเราจะทำยังไงกันดีพูดอะไรฮะครูเรายังไม่เริ่มธุรกิจกันเลยนะขณะนั้นมีใครคนหนึ่งทักขึ้นว่านั่นครูหรือเปล่าเมื่อหันกลับไปมองก็เห็นผู้ปกครองของนักเรียนห้องครูโคทานิอ้าวคุณครูนั่นเองคุณครูกำลังทำอะไรอยู่หรือคะครูโคทานิทำท่าลังเลป้าฮะมีหนังสือพิมพ์นิตยสารเศษผ้าเก่าหรือว่าของที่ไม่ใช้แล้วไหมฮะจุนซึ่งยืนอยู่ข้างๆครูเอ่ยถามขึ้นนี่กำลังรวบรวมของเก่ากันอยู่หรือคะคุณครูลำบากหน้าดูเลยนะคะจะหาหนังสือเข้าห้องสมุดอีกแล้วหรือยังไงคะนี่คือค่ะคือที่ผ่านมาสมาคมครูและผู้ปกครองเคยรวบรวมของเก่ามาแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าหนังสือในห้องสมุดมีจำนวนน้อยจึงใช้วิธีนี้หาหนังสือเข้าห้องสมุดผู้ปกครองบางส่วนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเช่นนั้นถ้างั้นเดี๋ยวดิฉันจะบอกเพื่อนบ้านให้ด้วยนะคะในที่สุดก็มีผู้ให้ความช่วยเหลือครูโคทานิคิดบ้านทั้งสามหลังช่วยกันเอาของเก่าเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารรายสัปดาห์แล้วก็ขวดเปล่าออกมาให้ครูจุนเห็นเช่นนั้นก็ทำท่าดีใจส่วนเทสุโซกับมิซาเอะไม่พูดอะไรแต่ช่วยกันมัดหนังสือพิมพ์ด้วยเชือกกระดาษทั้งสี่วิ่งวุ่นทำงานเหมือนหนูเต้นประบำจุนหยิบเครื่องชั่งน้ำหนักให้หน่อยจ้าพวกครูไม่มีตาชั่งจึงยืมเครื่องชั่งน้ำหนักจากโรงเรียนจากนั้นจึงชั่งน้ำหนักแล้วก็จ่ายเงินตามตารางราคารับซื้อของเก่าที่ครูอาเดจิทำให้พวกผู้ปกครองทำสีหน้าประหลาดใจอ้าวไม่ได้บริจาคให้โรงเรียนหรอกเหรอครูโคทานิจึงจำต้องอธิบายคร่าวๆว่านี่เป็นการทำโดยส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กๆครูไม่ต้องอายใช่ไหมจ๊ะจุนใช่ฮะเออครูคิดอะไรดีๆออกแล้วเดี๋ยวครูวนหาบ้านของลูกศิษย์ดีไหมเพราะว่าแค่3บ้านเรายังได้ของมามากมายขนาดนี้ดังนั้นเมื่อเริ่มค่ำรถเข็นทั้ง4เดินทางกลับมาไม่ว่าคันไหนก็ขนของกลับมาเต็มคันรถอ้าวเป็นไงกลุ่มคุณโคทานิพยายามกันได้ดีนี่ทุกคนหน้าดำเพราะว่าฝุ่นจับแต่ก็ดูกระฉับกระเฉงกันอย่างเต็มที่คงเป็นเพราะวันแรกผ่านไปได้ด้วยดีจึงทำให้ไม่มีใครรู้สึกเหนื่อยล้าอ
เมื่อตั้งโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ของชิโร่จึงเชิญทุกคนทานอาหารครูอาดาจิบอกเกรงใจแม่ของชิโร่จึงบอกว่าพวกพ่อแม่ของเด็กๆในโรงกำจัดขยะเป็นคนช่วยกันเตรียมอาหารจึงอยากให้ทุกคนอยู่กินข้าวด้วยกันการกินอาหารที่ครื้นเครงก็เริ่มขึ้นพวกพ่อแม่ของเด็กๆในโรงกำจัดขยะสับเปลี่ยนกันมาทักทายตาบักทำสตูเนื้อมาให้เห็นว่าเคี่ยวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าเด็กๆเคี้ยวข้าวปั้นเต็มปากจนแก้มป่องส่วนพวกครูอาดาจิอารมณ์ดีเพราะว่ามีคนเอาเบียร์เอาเหล้ามาให้ของเต็มรถอย่างรถเข็นคันนั้นจะได้ราคาสักเท่าไหร่ครับครูอาดาจิสอบถามพ่อของชิโร่คันของครูอาดาจิน่าจะได้สัก 4,000 เยนส่วนของครูโคทันิน่าจะได้สัก 3,000 เยนนะโอ้โหเพียงแค่3ชั่วโมงได้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับครูอาดาจิทำตากลมโตแบบนึกไม่ถึงผมว่าผมเลิกเป็นครูแล้วก็มาทำอาชีพรับซื้อของเก่าดีกว่ามั้งเนี่ยพูดอะไรฮะครูตอนที่ต้องพูดว่ามีของเก่ามาขายไหมผมแทบไม่ได้ยินเสียงครูเลยนะนี่ไม่ต้องพูดเรื่องนั้นจะได้ไหมเนี่ยฮะครูอาดาจิรีบกรบเกลื่อนอ้าวครูอาดาจิก็เหมือนกันเหรอเนี่ยดูเหมือนครูโอตะก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่กล้าพูดออกเสียงเหมือนกันทาเคโอที่อยู่กลุ่มเดียวกับครูโอริฮาชิกำลังจะพูดอะไรออกมาแต่ถูกครูโอริฮาชิปิดปากเอาไว้นี่โอริฮาชิคุงก็ด้วยเหรอเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆพวกครูเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครูโคทันนี้ยังตะโกนเสียงดังลั่นเลยว่ามีของเก่ามาขายไหมจ๊ะจริงไหมมิซาเอะจุนใช้ขาซ้ายของตัวเองสะกิดมิซาเอะมิซาเอะพยักหน้าทำไม่รู้ไม่ชี้โหทั้งครูอาดาจิแล้วก็ครูโอริฮาชิรู้สึกชื่นชมอย่างจริงจังนี่ผมต้องมองครูใหม่แล้วนะเนี่ยต้องมองใหม่แล้วครูโอตะทำท่ากุมศีรษะแบบคาดไม่ถึงว่าครูโคทานิจะกล้าพูดถึงขนาดนี้ส่วนทางด้านครูโคทานิก็แอบหัวเราะครูมองหน้าเทสุโซซึ่งนั่งข้างๆมิซาเอะแล้วก็รู้สึกตกใจเพราะว่าเทสุโซกำลังหัวเราะเป็นการรับประทานอาหารที่สนุกสนานขนาดเทสุโซยังหัวเราะเลยแต่เรื่องดีๆมักจะเกิดขึ้นไม่นานวันรุ่งขึ้นครูโคทานิได้ยินเรื่องที่เหมือนถูกเอาน้ำรดหัวตอนพักกลางวันครูอาดาจิเรียกพบสีหน้าซีดเล็กน้อยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องแปลกที่ครูอาดาจิมีสีหน้าเช่นนั้นการย้ายโรงกำจัดขยะถูกตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วครูโคทานิถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นย้ายไปที่ไหนกันคะย้ายไปพื้นที่ถม3เอ้าก็บอกว่าจะไม่ย้ายไปตรงนั้นไม่ใช่เหรอคะเขตพื้นที่ถม3เป็นบริเวณก่อตั้งของโรงกำจัดขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติโรงกำจัดขยะที่พวกอิสโอมีแผนจะย้ายไปคือบริเวณเขตพื้นที่ถม5ซึ่งจะสร้างเป็นโรงกำจัดขยะที่ทันสมัยเช่นกันถ้าเป็นไปตามแผนเดิมการย้ายจะเริ่มขึ้นอีก2ปีครึ่งข้างหน้า
จู่ๆทำไมถึงเปลี่ยนแผนอีกคงจะเป็นเพราะว่าการเคลื่อนไหวอย่างหนักของชาวบ้านนะเราจะไปร้องเรียนการย้ายโรงกำจัดขยะก็คงจะไม่ได้สินะก็แง่ละการย้ายโรงกำจัดขยะออกไปเป็นเรื่องที่ดีแต่ผู้ที่ต้องเป็นผู้เคราะห์ร้ายก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในโรงกำจัดขยะโดยเฉพาะเด็กๆหมายความว่าอย่างไรคะการเดินทางมาโรงเรียนนี้ต้องใช้เวลาถึง50นาที50นาทีแล้วเหรอคะแน่นอนที่เด็กประถมไม่มีทางจะเดินทางมาโรงเรียนนี้ได้ก็คงจะต้องย้ายโรงเรียนน่ะแต่นี่แหละคือปัญหาเพราะว่าเส้นทางเดินใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จริงแต่การเดินทางไปโรงเรียนที่จะย้ายไปนั้นต้องเดินตัดข้ามเขตพื้นที่ถมซึ่งต้องข้ามถนนที่รถบรรทุกวิ่งขวักไขว่หลายสายสำหรับเด็กๆแล้วเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเลยนะจริงๆแล้วไม่ควรจะให้คนอาศัยอยู่ในเขตนั้นเลยถูกต้องการดำรงชีวิตประจำวันของคนในโรงกำจัดขยะต้องมีปัญหาแน่แค่เดินไปตลาดยังใช้เวลากว่า30ถึง40นาทีเลยทีเดียวแล้วให้อาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองนี้ไม่ได้เหรอคะนั่นมันคืออุดมคติแต่ถ้าทำอย่างนั้นคงเกิดปัญหาเรื่องสิทธิ์ในการพำนักอาศัยแล้วก็เรื่องเงินค่าชดเชยคงยุ่งยากมากเลยการสร้างที่อยู่แบบบ้านประกอบสำเร็จใกล้ๆโรงกำจัดขยะคงเป็นหนทางที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดทำไมครูอาดาจิถึงได้ทราบเรื่องนี้ล่ะคะถ้าสังเกตจากเมื่อคืนดูเหมือนคนในโรงกำจัดขยะจะยังไม่ทราบเรื่องนี้กันเลยใช่เจ้าหน้าที่ของอำเภอตระหนักดีถึงเรื่องนี้ว่าถ้าย้ายโรงกำจัดขยะปัญหาที่เกิดขึ้นอันดับแรกคือการเดินทางไปโรงเรียนของพวกเด็กๆพวกเขารู้ดีแล้วก็คงอยากจะเลี่ยงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจึงมาสอบถามโรงเรียนเมื่อกี้นี้ครูใหญ่ก็เรียกไปถามว่าจะช่วยพูดกับผู้ปกครองในโรงกำจัดขยะให้เข้าใจจะได้ไหมแล้วครูตอบตกลงไปหรือคะใครจะไปตอบตกลงได้ถ้าที่ฉันถูกแย่งเทซุโซไปตอนนี้คงแย่แน่ๆมินาโกะจังก็เพิ่งจากไปเมื่อไม่นานมานี้เองถ้าเด็กพวกนั้นไม่อยู่ผมก็คงเหงาเหมือนกันครูอาดาจิเองก็พูดอย่างหดหู่ใจตอนทำก็สนุกดีนะคะบรรลุวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายได้รับการปล่อยตัวใช่แต่ปรากฏว่าอีตอนรับผิดชอบนี่ล่ะโอ้โหก็อาจจะจุกเลยมันหมายถึงเงินเนาะครับเงินที่พ่อแม่ก็ต้องเดือดร้อน 60,000 เยนถือว่าเยอะนะแล้วก็เป็น 60,000 เยนสำหรับคนหาเช้ากินค่ำครับ 60,000 เยนนี่ถ้าค่าเงินปัจจุบันก็ประมาณ 20,000 บาทก็ไม่น้อยนะพี่ไม่น้อยค่ะคือถ้าเป็นคนมีตังค์เนี่ยก็อาจจะไม่สะเทือนใช่แต่คนที่อย่างที่บอกนะคะหาเช้ากินค่ำบ้านอยู่ในโรงกำจัดขยะเป็นลูกจ้างรายวันเงินจำนวนนี้มีความหมายมากใช่เด็กๆก็เลยรู้สึกผิดรู้สึกแย่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยพ่อแม่หาเงินได้ยังไงครับก็มีแต่ครูอาดาจิแล้วก็ครูโคทานิใช่ไหมแล้วก็ครูโอตะที่โอเคก็ช่วยกันครับรับซื้อของเก่ากลายเป็นครูซาเล้งไปแล้วเอามีครูโอริฮาชิด้วยครับสี่คนนะคะสี่คนแก๊งออฟโฟร์ครับแต่เป็นแก๊งออฟโฟร์ฝั่งคุณครูนะครับฝั่งคุณครูที่เขาอกเข้าใจแล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลเด็กๆสำหรับตอนต่อไปนะคะจะมีชื่อว่าลุงข้าน้อยโอ้ชื่อน่ารักมากเลยนะคะว่าแต่ข้าน้อยจะเป็นข้าน้อยคนไหนนั่นน่ะสิลุงข้าน้อยเนี่ยครับแล้วก็นอกเหนือจากตอนลุงข้าน้อยก็จะเป็นตอนที่ชื่อว่าใจผมรู้สึกโล่งอันนี้ก็ค่อยมีความหวังหน่อยใช่โหเราเจอแต่
โอ้โหก็ครอสซ้ำกำซัดไงเมื่อกี้นี้สมชื่อบทเขาละครับขอให้มันมีอะไรจะลงใจพวกเราหน่อยเถอะใกล้ละใกล้ละครับนี่คือเรื่องดวงตากระต่ายนะคะเรื่องที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์กับเรื่องราวชีวิตในหลายๆมุมมองนะคะหลายๆเหตุการณ์งานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิค่ะมารินาโคบายาชิแปลพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันช่องส่องญี่ปุ่นนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แจกฟรีค่ะครับไม่มีจำหน่ายนะคะแล้วก็หมดแล้วด้วยพูดเลยเพราะฉะนั้นฟังจากห้องสมุดหลังไมค์นี่แหละค่ะฟังได้ไม่มีสึกหรอไม่มีหมดนะคะไม่มีช้ำด้วยคือถ้าอ่านหนังสือนี่ยังมีช้ำใช่ไหมใช่กระดาษอาจจะเหลืองได้คือหลายๆคนเนาะแต่ห้องสมุดหลังไมค์ฟังเข้าไปเถอะยิ่งดีตามสบายเลยใช่ครับติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างคะคุณจิตรินสามช่องทางเหมือนเดิมนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นนะคะครับผมนะมาแล้วค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับตอนที่ชื่อว่าลุงขน้อยและใจผมรู้สึกโล่งโล่งบอกชื่อให้รู้สึกดีๆกันก่อนกันละกันนะคะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ